างคุณธนาธรนะคะได้มีการโพสต์ Facebook ของคณะก้าวหน้าแนะนำรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิดยังไงบ้างคะพี่โอ้เมื่อวานโพสต์ไว้4ข้อนะข้อแรกเลยที่คุณธนาธรโพสต์ไว้นะค่ะธนาธรก็บอกว่าอยากให้เปลี่ยนการจัดหาวัคซีนในวันนี้ที่รัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนการจัดหาวัคซีนในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลเปลี่ยนวิธีการจัดหานะแล้วก็ไม่กระจุกตัวอยู่แค่เพียงไม่กี่เจ้านะน้องบีมก็แล้วก็มีการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนเจ้าอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เห็นด้วยขอเป็นกำลังใจให้กับทีมเจรจาแม่ก็บอกนาทีจะเห็นคุณนะชมนะชมนี้บอกเขาบอกว่าถ้าทำได้เร็วกว่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนไทยค่ะส่วนข้อ2นะคะเปลี่ยนการกระจายวัคซีนค่ะการกระจายวัคซีนวันนี้นะคะแสดงถึงความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลค่ะฉีดได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแผนการเตรียมความพร้อมไม่มีค่ะรัฐบาลต้องกลับมาตั้งสมมติฐานใหม่ถ้าบริหารจัดการดีๆบุคลากรต่างๆต้องทำได้ดีกว่านี้ค่ะการกระจายวัคซีนต้องทำได้ดีกว่านี้เชื่อว่า10ล้านเข็มต่อเดือนสามารถทำได้เรียกร้องให้รัฐบาลระบุเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะการฉีดวัคซีนต่อวันต่อเดือนเป็นอย่างไรบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นข้อความที่ทางคุณธนาธรโพสต์ไว้ใน Facebook ของคณะก้าวหน้านะคะไปที่ข้อ3ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าโพสต์ไว้4ข้อด้วยกันไปที่ข้อ3ค่ะได้แนะนำไว้ว่าควรเปลี่ยนมาตรการการเยียวยานะตอนนี้นะคะโดยบอกว่าเราเข้าสู่ภาวะกึ่งล็อกดาวน์แล้วแต่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ล็อกดาวน์นะเพราะว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็มีการแถลงชี้แจงแถลงไปแล้วว่ายังไม่ได้ล็อกดาวน์แล้วก็ไม่มีเคอร์ฟิวนะแต่ว่าทางคุณธนาธรเองก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าต้องการควรจะเปลี่ยนมาตรการเยียวยานะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เข้าสู่ภาวะกึ่งล็อกดาวน์แต่ไม่มีมาตรการเศรษฐกิจมารองรับซึ่งอันตรายมากเราควบคุมการค้าแต่ไม่มีมาตรการออกมาดังนั้นพ.ร.บ.เงินกู้1ล้านล้านบาทตอนนี้นะคะเงินที่เหลืออีก 250,000 ล้านบาทนั้นต้องนำออกมาใช้อย่างรวดเร็วใน2เรื่องก็คือเรื่องของการป้องกันไม่ให้ลูกจ้างตกงานเพิ่มรัฐบาลอาจช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการช่วยจ่ายเงินเดือน 50% แลกกับการที่นายจ้างไม่เลิกจ้างแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วหน้ารายละ 3,000 บาทต่อเดือนซึ่งโดยสภาวะการคลังยังทำได้คือคุณธนาธรโพสต์อย่างนี้ก็คือมั่นใจว่าเงินน่ะยังเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนหรือผู้เดือดร้อนในช่วงอาการโควิดนี้พูดถึงเรื่องมาตรการเยียวยาที่ผ่านมาหมดกันหรือยังคะไม่เหลือแล้วเราชนะแล้วน้องพิมพ์นี่เหลือนี่ครับเดียวเหลือเท่าไหร่นะเหลือ32บาทค่ะเป็นคนใช้เงินเป็นมากรีบใช้นะคะคือรัฐบาลบอกว่าให้ใช้ได้ถึง31พฤษภาคมน้องหินบอกต้นเดือนเลยค่ะนะคะก็นะตอนนี้เราคงต้องรอกันต่อไปรอดูกันต่อไปว่ารัฐบาลกระทรวงการคลังเองจะมีมาตรการเยียวยาอะไรออกมาเนาะใช่ครับเพราะว่ามาตรการเยียวยาที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใช่แล้วก็มาดูข้อสุดท้ายนะฮะข้อที่4ที่คุณธนาธรโพสต์ Facebook ไว้นะครับเขาบอกว่าอยากให้เปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารวันนี้คนน่ะไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะพาประชาชนไปรอดนะเพราะยังเป็นระบบเจ้าขุนมูลนายผู้บริหารมองว่าประชาชนเนี่ยเป็นภาระทั้งที่เมื่อไปดูการแพร่ระบาดเนี่ยการติดเชื้อนั้นมาจากอภิสิทธิชนและการเลือกปฏิบัติตามแบบของระบบเจ้าขุนมูลนายเนี่ยนะเป็นระบบเก่านะผู้บริหารเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าเนี่ยตนต้องเป็นผู้รับผิดชอบประชาชนไม่ใช่ภาระการบริหารจัดการต้องเท่าเทียมกันข้อมูลต้องเปิดเผยและมีความจริงจังจริงใจในการดูแลประชาชนนี่คืออันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักเลยใช่ครับทั้งจริงจังและจริงใจใช่ครับค่ะแต่จริงๆแล้วไม่เพียงแค่รัฐบาลเนาะที่จะต้องดูแลประชาชนใช่ค่ะก็ประชาชนก็ต้องร่วมมือด้วยค่ะเว้นระยะห่างสวมแมสก์แล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ด้วยค่ะใช่